มันจะมันไส้เอาโอ้ครับโหถามมึงหน่อยมึงว่ามึงใหญ่มาจากไหนมึงคิดว่ามึงใหญ่มากใช่ไหมมึงคิดว่ามึงเป็นคนที่มีอิทธิพลมากใช่ไหมมึงจะไปดูถูกเหยียบย่ำใครก็ได้ใช่ไหมหน้าขยักขยแยงไอ้ชิงเกิดกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างมึงจะเกิดมาเสียชาติเกิดIn a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. สวัสดีครับมาพบกับนาโนโอเคนะจ๊ะอีกหนึ่ง EP นะครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนะครับสวัสดีมิตรบอกแคนแฟนหมอลำทั้งหลายนะครับก็เข้ามาฟังในช่องคุยกับนาโนอีกเช่นเคยนะจ๊ะก็ถามว่ามีเรื่องอะไรคุยอีกนะนะก็เรื่องมันก็สืบเนื่องนะครับสืบเนื่องมาจากก็บักพงกับป้าแตนแล้วกันนะคุยแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับคือผมทำไป2 EP แล้วนะครับ EP นี้นะครับตื่นเช้ามาก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับเด้งขึ้นมาเลยก็เป็นที่ฮือฮาอยู่พอสมควรนะครับบางคนก็พูดง่ายๆถ้าภาษาบ้านผมก็หางานเข้าตัวก็คืองานเข้าอ่ะแหละนะครับหางานนะครับก็คือแกคงจะไปทำคลิปหรืออะไรประเภทนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรานะครับก็คลิปแรกเนี่ยผมเคยเกิดไปว่าบักพลเนี่ยนะครับกับบักแตนเนี่ยก็ศาลพิพากษามาแล้วนะครับศาลพิพากษามาแล้วนะครับก็มี1คอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับมี1คอมเมนต์ก็ยังบอกว่าบักพลกับบักแตนยังเหลืออีก2ศาลนะครับก็คือศาลอุทธรนะครับและฎีกาโอเคผมก็มาพูดให้ว่ามันจริงนะครับว่ามันจริงก็เหลือ2ศาลจริงนะครับคราวนี้ผมจะพูดในแง่มุมของผมบ้างแล้วทำไมผมไม่พูดเมื่อวานนี้เลยหรือพูดในคลิปนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสับสนกันเรามาวันละนิดดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นความเข้าใจของผมนะถ้าผมเข้าใจผิดผมขอโทษด้วยนะนี่เป็นความเข้าใจของผมนะคือผมเคยมีประสบการณ์ตรงผมเคยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นจำเลยอ่ะนะครับแล้วก็มีการฟ้องมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วศาลก็ตัดสินผมนะเอาอย่างนี้อย่างคดีลุงพลคุยกันง่ายๆนะครับคดีบักพลเนี่ยคุยกันง่ายๆคือศาลตัดสินแล้วนะครับว่าผิดนะครับโอเคเป็นศาลชั้นต้นจริงนะครับเป็นศาลชั้นต้นจริงผมถามคำหนึ่งถ้าไม่มีเงินประกันตัวนะครับเข้าเรือนจำเลยนะก็คือนอชอเลยนะครับก็คือนอชอเลยนะก็พูดง่ายๆว่าผิดแล้วศาลบอกว่าผิดคือผิดแล้วคือสั่งผิดแล้วเผอิญก็คือไม่ใช่บังเอิญเขามีเงินประกันตัวนะครับเงินประกันตัวออกมาก็หลายๆคนก็จะมองว่าเขายังไม่ผิดจริงๆอ่ะผิดแล้วนะครับในความอันนี้ในความคิดของผมนะคือขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้สมมติมีคนแจ้งความนะครับแจ้งความจับคุณอ่ะนะสมมติแจ้งความจับคุณเนี่ยเขาก็จะมีตำรวจก็ออกหมายเรียกไปก่อนนะครับออกหมายเรียกเสร็จก็ออกหมายจับแล้วคุณไม่มาอีกเขาเจอที่ไหนเขาก็จับเลยจับเลยปุ๊บเขาก็นะส่งขึ้นศาลฟ้องทำสำนวนฟ้องคุณพอฟ้องเสร็จศาลบอกว่าผิดนะครับมันอยู่ที่คุณบอกว่าคุณสารภาพหรือเปล่าถ้าคุณไม่สารภาพคุณบอกคุณจะสู้ต่อก็ศาลก็บอกโอเคเขาก็ต้องว่าศาลเขาก็จะต้องพิพากษาไปก่อนว่าคุณผิดไม่ผิดยังไงนะครับไอ้คุณสู้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาศาลฟันว่าผิดแล้วเนี่ยคือตรงนั้นนะคุณผิดแล้วนะครับคุณเป็นนชแล้วถ้าไม่ผิดจริงนะผมไม่ได้ว่าใครนะผมพูดกลางๆนะเดี๋ยวคุยแล้วเดี๋ยวเผื่อ FC เขาขึ้นอีกเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยมาพูดแกแล้วก็เดี๋ยวมึงมาพูดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นคือผิดแล้วศาลบอกว่าผิดคือผิดแล้วนะครับแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วนะครับเดินลงใต้ถุนศาลแล้วนะครับใต้ถุนศาลนั้นนะครับก็คุกดีๆนี่แหละครับนะครับ
พียงแต่ว่าพอประกันตัวได้ก็กลับบ้านมาสู้คดีนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วก็มองคิดกันไปมุมนึงว่าเอ้ยเขาไม่ผิดเขาถึงได้กลับบ้านมาไม่ใช่นะคือเขาประกันตัวสู้คดีมันก็เลยดูเป็นไอ้นี่ไปมาเข้าเรื่องของเรานะครับก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของหวังว่าคงเข้าใจกันนะแล้วก็ไม่ว่าผมไม่ดราม่านะว่าเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมึงฝั่งไหนอะไรเงี้ยผมไม่ฝั่งไหนหรอกผมพูดกลางๆแล้วผมก็มีแบบประสบการณ์ตรงกับตัวแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะไอ้เรื่องสารขึ้นสารติดคุกอะไรพวกเนี้ยนะก็พอมีประสบการณ์เขาอยู่บ้างก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมาเขาเรื่องของเรานะครับก็คือเช้ามาเนี่ยก็มีคลิปแบบหลุดมาไม่ได้หลุดหรอกนะครับต้องบอกเลยว่าทั่วเลยก็ว่อนเลยนะครับได้ข่าวว่าน่าจะดึงกลับหมดแล้วตอนนี้นะครับทางฝ่ายบางคนนะครับน่าจะดึงสั่งลูกน้องสั่งพวกยูทูบเบอร์ใกล้ตัวดึงกลับหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่หลุดมาในช่องใหญ่ๆนะถามมึงหน่อยมึงว่ามึงใหญ่มาจากไหนมึงคิดว่ามึงใหญ่มากใช่ไหมมึงคิดว่ามึงเป็นคนที่มีอิทธิพลมากใช่ไหมมึงจะไปดูถูกเหยียบย่ำใครก็ได้ใช่ไหมมึงจะไปร้องเรียนใครก็ได้ใช่ไหมยิ่งเป็นคนอย่างลุงพลมึงจะยิ่งร้องใช่ไหมมึงจะยิ่งร้องเรียนทุกเรื่องเลยใช่ไหมมึงทำตัวเนี่ยหน้าสีสะเอียนหน้าขยักขยแยงไอ้ชิงเกิดไอ้ชักไอ้กูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างมึงจะเกิดมาเสียชาตินะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็คือผมเข้าใจอย่างนี้นะครับแบบคนเนี่ยก็คือกดดันสูงนะความกดดันเขาค่อนข้างสูงแล้วก็ปัญหาชั่วโมงนี้เข้ามารอบตัวนะเข้ามารอบตัวเพราะฉะนั้นพอแรงกดดันสูงเนี่ยมันก็ทำให้บางทีโมโหอ่ะมันหงุดหงิดไปทุกเรื่องอ่ะไอ้คนนู้นก็จะมาแกล้งกูหรือเปล่าไอ้คนนี้จะมานู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วนะอย่างที่ผมบอกคลิปแรกๆเลยอ่ะมองทรงแล้วอ่ะจริงๆนะควรจะอยู่นิ่งๆไว้ควรจะอยู่นิ่งๆไว้แล้วก็ไปทำสำนวนจะสู้อะไรก็ว่ากันไปวางแผนกันตรงโน้นนะแล้วจะพูดอะไรก็จะพูดอะไรเกี่ยวกับ FC เนี่ยก็ให้เบาๆเพราะบอกตรงๆอย่างที่ผมบอกว่าคุณน่ะถูกศาลพิพากษามาแล้วเนี่ย20ปีเนี่ยถือว่าผิดแล้วนะไม่ใช่ไม่ผิดถ้าไม่ผิดศาลต้องยกอย่างบักแตนเนี่ยเขายกโอเคผมเข้าใจได้เขาไม่ผิดอันนั้นน่ะยกแต่บักพลเนี่ยไม่ได้ยกฟันมา20ปีถือว่าหนักนะถือว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างหนักนะไม่คดีอย่างนี้ก็ถือว่าอย่างบ้านๆมันไม่บ้านๆแล้วแหละคดีแบบฟันมา10ปี20ปีอย่างเงี้ยถือว่าหนักนะครับก็แรงกดดันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ข้างตัวนะครับที่แบบว่ามีอิทธิพลมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอิทธิพลกับตัวเองเนี่ยคือที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรืออะไรได้นี่ก็โดนรีบร้อนโดนกันเยอะช่วงโมงนี้โดนกันเยอะแล้วก็ที่เดินออกไปเองก็เยอะก็ค่อนข้างหงุดหงิดนะครับแล้วไหนจะเป็นพวกเกี่ยวกับยูทูบช่องปงช่องปีวิกก็พูดง่ายๆว่ามรสุมครั้งนี้มันก็เยอะทำให้หงุดหงิดเพราะฉะนั้นแบบคนก็หลุดผมพูดได้เลยว่าหลุดนะครับพอหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทำความเข้าใจกันนะครับในสังคมเราก็คือถามว่าผมจะไปนั่งทับผมเขาไหมผมไม่ทับผมเขาหรอกรู้ว่ามันทุกข์นะครับรู้ว่ามันทุกข์แต่ทรงมันเปลี่ยนก็บางคนก็จะเป็นคนแบบนี้นะครับเป็นคนแบบนี้นะครับคลิปจะมีอยู่2คลิปเท่าที่ผมดูนะคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปต่อว่านะครับว่าใครมาแกล้งเขามานู่นนี่ฉันมาข่มเหงเขานู่นนี่นั่นอีกคลิปหนึ่งก็เหมือนคลิปล้อเลียนนี่ขนาดถ่อมตัวแล้วนะคุณรุจิยานะครับนะนี่ขนาดเราถ่อมตัวแล้วนี่ขนาดไม่ได้ไปแสดงที่นิหารหรือไปโรยเสน่ห์อะไรขนาดนั้นนะแต่เธอก็ยังคิดถึงเราทุกวันทุกวันนะโอ้ยสงสัยอะสงสัยคงจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้คงจะไปปรึกษาแพทย์นะแล้วก็หายาลดความหล่อลงมานะจะได้หล่อน้อยลงนะเขาจะได้ไม่คิดถึงเรานะตอนทุกคนมันจะหมั่นไส้เอาโอ้ครับผมนี่ขนาดถ่อมตัวแล้วนะคุณรุจิยานะครับว่าเขาหล่อมากนู่นนี่นะก็มีสิทธิ์ทำไม่มีใครว่าอะไรก็ถือว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของมีเป็นสิทธิ์ของบุคคลเขาจะทำอะไรเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยคุณก็เต็มที่
พราะว่าก็ไม่มีใครเขามาห้ามคุณได้เพียงแต่ว่ามันบางครั้งมันดูไม่เหมาะสมเหมือนไปเรียกงานเข้าตัวเองเหมือนผมมองทรงมันแบบนั้นนะคือเอาอย่างนี้คนที่เขาเกลียดมันก็มีนะครับคนที่เขาไม่ชอบเขาหมั่นไส้อะเขาก็มีนะครับไอคนที่เขารักเขาก็โอเคเขารับได้ในที่คุณเป็นน่ะเขารับได้นะครับไอคนที่รักเนี่ยนะครับคุณนั่งขี้เขายังบอกคุณโอ้โหคุณดูดีเลยนะแต่อีกมุมที่คนเกลียดอะแค่คุณเดินเฉยๆอยู่ริมทางมันยังบอกว่าโอ้โหมึงเดินนี่ท่าทางเดินโกนตีนเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะผมพูดคุณว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ตรรกะคนมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันแค่มองมันก็เกลียดกันได้แล้วแค่เห็นปุ๊บมันก็นะหมั่นไส้กันได้แล้วนะแล้วมันก็จะทำให้แบบว่างานจะเข้าเอาผมมองนะงานมันจะเข้าเอาถามว่าผมไปนั่งห่วงผมไม่ได้ห่วงหรอกแต่ก็เห็นข่าวก็มาคุยให้ช่องเราฟังกันนะครับเพื่อนๆให้พี่น้องๆในช่องเราฟังกันอีกทีนึงนะครับไม่ใช่อีกทีเนี่ยผมว่ามองแล้วตรงนี้จะยาวตรงนี้จะยาวแต่ว่าข่าวหน้าต้องไปคุยเรื่องปลากันแล้วเพราะว่า FC ปลาก็เริ่มมาทักท้วงกันแล้วนะก็อ้าวว่าลุงพลต่อเดี๋ยวมันจะผสมลงกันนะอันนี้ถามว่าทำไงนะแม่งถ้าอย่างนี้ทำไงไม่ได้หรอกมันอยู่ที่เขานิสัยเขาเป็นแบบนั้นนิสัยเขาเป็นแบบนั้นผมก็ไม่รู้หรอกไม่เคยคบหาไม่เคยอะไรก็ดูตามข่าวเหมือนกับที่ทุกคนดูแหละนะครับแต่เอามาวิเคราะห์เอาเองว่าบางครั้งก็ไม่น่าทำนะกิริยาท่าทางแบบนี้ควรจะอยู่ในทรงที่แบบว่าให้คนเขาพูดง่ายๆตอนนี้ฐานเขาเนี่ยคนดูคนที่นิยมชมชอบเขาเนี่ยผมมั่นใจอะไรที่มันมีผลกระทบแบบนี้นะครับมันจะต้องลดลงมันไม่มีเพิ่มขึ้นอ่ะผมมองแล้วว่าทรงเขาเนี่ยตอนนี้นะครับ FC เขาอ่ะลดลงแน่นอนนะครับถามว่าลดลงด้วยเหตุผลหลายๆปัจจัยหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์รอบตัวนะครับจะเล่นเขาเองนะครับก็คือเป็นพูดง่ายๆเหมือนหักหลังกันเองนะแล้วก็สองตัวเขาเองทำตัวเขาเองก็คือประเภทแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกแขกอย่างเงี้ยให้เข้ามาไหมนี่จริงๆแต่จริงๆถ้าแกเงียบแกรายได้แต่แบบเป็นชีวิตประจำวันปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่มาเยอะอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดูทรงมันจะดีกว่าน่าจะดูทรงมันจะดีกว่าอันนี้ผมพูดกลางๆนะพูดในความเป็นห่วงแล้วไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นใครนะเพราะว่าช่องนี้ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ไปอิงอยู่แล้วผมไม่ได้ไปอิงแล้วผมมาแค่มาก่อกระแส ผมแค่มาก่อกระแสนะครับคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงก่อกระแสแล้วครับผมก่อกระแสเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำ YouTube การทำอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่มีกระแสเนี่ยลำพังตัวผมเองผมไม่ใช่ดารานะผมไม่ใช่ดาราอยู่ดีๆเฮ้ยเปิดช่องปุ๊บคนจะมาดูผมเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ได้ผมก็ก่อกระแสเขาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเอากระแสของเขามาคิดวิเคราะห์แยกๆอีกทีว่าโอเคมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมน่าจะทำไหมน่าจะควรจะทำไหมนะแนวทางผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะก็ผมมองแล้วก็งานนี้ก็น่าจะเรียกแขกได้พอสมควรนะครับแขกที่หมั่นไส้แกนะเพิ่มขึ้นผมมองอย่างนั้นนะผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็แฟนคลับลุงพลก็ไม่ต้องมาพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมาดราม่ากับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ว่าอะไรลูกพี่ท่านเลยนะแค่ว่ามาวิเคราะห์ว่าท่านนะบางคนเนี่ยน่าจะอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วก็ถ้าซอฟๆได้ก็ไปทางสวดมนต์ไปทางอย่างอื่นน่ะทำมาหากินไปปกตินะครับรอขึ้นศาลรอคดีมันไปตามสุดท้ายยันดีกาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ผมมองอ่ะมองทรงเนี่ยก็หากินกันได้อีกยาวดูทรงแล้วนะทั้งยูทูบเบอร์ทั้งตัวบักพลเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็ได้ข่าวว่ารองแต้มก็จะแจ้งไปทางพวกสำนักงานอะไรพวกนี้ให้ไปตรวจสอบอีกก็ตรงนี้คิดว่าลุงพลก็หรือบักพลเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวไว้พอสมควรนะครับก็ถ้าประเภทหรือว่าไม่ได้เลี่ยงไม่ได้อะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะผ่านไปได้แต่ถ้าเลี่ยงก็ต้องไปชี้แจงกันนั่นเองแต่ถ้าถามว่าจะถึงก็หมดตัวเลยมั้ยคงไม่ใช่นะคงไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ฟอกเงินไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายผมมองงี้นะแต่ว่าในมุมมองของคนอื่นอาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้แต่ถามว่าบางอย่างมันมีผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะทุกอย่างมันมีผิดมีถูกบางอย่างเราอย่างคนบ้านๆอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมมติภาษีอย่างนี้เราควรเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้บางทีมันพังผ้ากันไม่ได้ก็ว่ากันไปนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แต่จะมีคลิปให้ดูนะครับมันจะมีคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมให้ดูท้ายคลิปดีกว่านะแต่ว่ามันจะมีต้นคลิปอยู่นิดนึงแหละท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดู2คลิป
นะครับที่ผมดึงมาได้นะครับที่ผมแบบว่าทำออกมาแล้วก็พาหามาให้ FC ในช่องดูกันได้นะครับก็คลิปเนี้ยไว้ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะมันคุยจะสืบเนื่องกันมา3คลิปแล้วนะครับจริงๆเขาก็ทำกันทุกวันแหละนะครับคลิปพวกเนี้ยจริงๆตามพวกสำนักใหญ่ๆต่างๆเขาทำกันทุกวันแต่เราก็แล้วแต่อารมณ์นะก็เดี๋ยวคลิปหน้าคิดว่าคงจะเป็นปลาละนะคงจะเป็นปลาละคงจะต้องเป็นเรื่องปลาคาร์ฟแล้วก็เริ่มมาทวงแล้วหมายถึงว่าคนที่เขาเป็น FC นะขอให้คุยเรื่องปลามั่งอะไรเงี้ยก็อยากคุยอยู่แต่บางทียังนั่งมองมันไม่มีลมอย่าคุยนะครับก็เดี๋ยวจะคุยให้ฟังมันก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกปลาคาร์ฟนะหรือว่าปลาอะไรหลายอย่างก็คอมเมนต์เข้ามาอยากดูอะไรอยากทำอะไรช่องนี้มันก็เป็นแบบนี้นะครับก็อีกหน่อยเดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกแหละเวลาผมไปเที่ยวไหนหรือไปกินอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะไอ้นี่มาให้แล้วกันถ่ายมาให้ดูกันนะครับช่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีอีกกระแสนึงนะที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครบางคนได้นะครับที่มีพี่รปภ.คนนึงนะครับแล้วก็แฟนเขาอ่ะนะก็เหมือนกับไปมีกิ๊กนู่นนี่นั่นแหละแล้วก็ถึงพอมารายการโหนก็สวยด้วยแหละแล้วก็ทางผมฟังแล้วอ่ะไอ้ทางกิ๊กกับไอ้ทางเมียเขาเนี่ยรู้สึกจะแถแบบแถไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังอีกทีรายละเอียดมันนะถึงก็กราบตีนกันเลยนะถึงก็กราบตีนกันเลยนะครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ถามว่าผมจะไปเป็นกำลังใจแบบคนกับบักแตนไหมก็คงไม่นะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ซ้ำเติมก็ไม่ได้ซ้ำเติมก็แค่ว่าเหมือนกับว่าสกิดแล้วกันนะเผื่อบางคนบักแตนเห็นคลิปนี้หรือว่ามันมีแบบเด้งขึ้นไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดง่ายพูดด้วยเรียกว่าบ้านๆนั่นแหละนะครับนิ่งๆซะนะครับอย่าเรียกแขกเยอะมาพอเรียกแขกเยอะปุ๊บมันก็ไอคนรักเรามันก็รักแหละไอคนไม่รักนี่มันโอ้โหทำยังไงมันก็ไม่รักนะครับตูดมันยังก็นะไอคนรักนี่ตดมันยังบอกว่าหอมเลยนะครับไอคนไม่รักนี่เดินผ่านเฉยๆมันถามว่าตดเหรอมันตดเหรออ้าวมันไม่รักอะมันไม่ชอบอะมันก็ดูรังเกียจไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ FC หรือว่าอะไรแล้วแต่มันมาผมไม่ใช่คนดีอะไรนะเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยข่าวเนี่ยเวลาเราดูมากๆมันก็จะมีแฟนคลับแล้วคนคือต้องยอมรับก่อนนะบางคนบักแตนเนี่ยเขาถือว่าระดับประเทศไปแล้วนะครับระดับประเทศไปแล้วแต่ว่าในก็ต้องดูด้วยว่าด้านไหนนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยกระดิกตัวทีนึงเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ตามดูเนี่ยมันเยอะนะครับตามสมมนาก็เยอะคนตามเชียร์ก็เยอะเพราะฉะนั้นบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงที่แบบว่าถามว่าจะยืนอยู่ตรงกลางได้ไหมคงไม่ได้แต่ว่าพยายามจะพูดให้มันตรงกลางบางอย่างผมก็พูดขัดใจผมเองแต่ว่าผมยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นเจ้าของช่องอยู่ตรงเนี้ยผมจะไปพูดให้มันรู้สึกว่าให้ทุกคนเกลียดชังกันแล้วทุกคนมามีปัญหากันเนี่ยผมก็ทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่ามาคุยกับผมส่วนตัวผมก็จะมีทัศนคติผมส่วนตัวแต่ไม่ได้ลบถึงขนาดแบบโอ้ยจะไปตีรันฟันแทงเขาไม่ใช่หรือว่าเจอหน้าไม่ได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเคยชอบแล้วมันรู้สึกว่าอะไรมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปแล้วเรารับไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเรารับไม่ได้เราก็แค่ว่าเราไม่ติดตามเราไม่เขาก็ถอยออกมานะก็แค่นั้นเองนะแต่ถามว่าวันนี้มึงมาเกาะกระแสก็ทำไมเอาซะหน่อยนะไหนๆก็แรกๆก็เคยติดตามมาเดี๋ยวนี้พอมาตอนนั้นยังไม่ทำช่องนี่ตอนนั้นยังไม่ทำช่องไอ้ตอนนี้ทำช่องแล้วมันก็เอานะไหนไหนไหนแบ่งกินนะลุงพลนะเพราะว่าต้องคุยแบบนี้ผมก็ต้องพูดแบบนี้เลยเพราะว่าคนอื่นอาจจะมาเสแสร้งพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพูดตรงผมชัดนะครับถ้าผมบอกผมเกาะกระแสผมเกาะนะผมก็เกาะไม่ได้แบบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าทุเรศอะไรคนเรานะคลิปเนี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเรานะครับจะคลิปดีคลิปไม่ดีก็ดูฟังกันไปนะครับช่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่องนี้ก็แบบเนี้ยคุยกันนั่งคุยกันเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนสเต็ปมาเนี่ยเป็นรูปแบบนั่งคุยกันก็แบบนี้นะครับแล้วอีกมีอีกหลายเรื่องราวพันเรื่องราวร้อยเรื่องราวที่มันแบบว่าในยุค90หรือว่าอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นประสบการณ์เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันนะครับในช่องเรานะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า